ือช่วงนี้เป็นหน้าแล้งหลายๆคนเกษตรกรหลายๆคนก็อาจจะแบบปลูกพืชผลในลำบากน้ำไม่พอแต่ในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอดังเช่นที่นี่คุณผู้ชมคะจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวบ้งชาวบ้านเขาเริ่มมีวิธีการทำมาหากินแบบใหม่แล้วแย่ไข่มดแดงว้าคุณผู้ชมน้ำลายสอฟูมปากเลยฉันชอบมากของโปรดฉันมากเลยเนาะโอ้โหคุณผู้ชมอยากกินมากคุณผู้ชมนี่คือพี่แม่ค้าเป็นเจ้าของไข่มดแดงขาวๆอวบๆเนี่ยที่อยู่กำลังฝัดสร้างความสะอาดนะคะอุ้ยๆๆเธอนี่มดแดงไงต้องไล่ไปก่อนคือในช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะคะชาวบ้านหลายคนเนี่ยนะคะเขาก็หารายได้เสริมให้กับครอบครัวอย่างเช่นพี่คนนี้เนี่ยนะคะเขาจะไปหาไข่มดแดงแย่ไข่มดแดงพอได้มาเสร็จปั๊บขับรถพ่วงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาไปขายระหว่างที่ขายก็ขับหาไปอีกรัศมีประมาณ20กิโลเมตรแถวๆนั้นน่ะตรงไหนที่มีมดแดงหารังมดแดงเจอรังมดแดงเสร็จปั๊บสอยไข่เสร็จปั๊บมาฝัดไข่เสร็จปั๊บขายไข่อุ๊ยต่อเนื่องก็เป็นยวงใหญ่อย่างนี้คุณผู้ชมชอบอ่ะรายได้นะคะแต่ละวันเนี่ยเป็นพันนะไม่ต่ำกว่าพันนะคุณผู้ชมลูกค้าเหรอคะไม่ต้องงอไม่ต้องเชิดใส่ลูกค้าได้ซ้ำเพราะลูกค้าคือเข้าแถวรออ๋อรออยู่แล้วรออยู่แล้วสั่งอยู่แล้วได้เท่าไหร่เอาหมดนะคะไม่ต้องไปหาตลาดไปส่งที่บ้านได้ขายหมดเกลี้ยงทุกวันคุณพี่ท่านนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าคุณพี่ประวริษาแม่ชื่อเพราะมีสง่าราศีสมจะเป็นเศรษฐีไข่มดแดงคุณพี่ประวริษาแล้วว่าเดิมทีเนี่ยมีอาชีพทำนาแต่ก็อย่างที่บอกช่วงนี้หน้าแล้งนะคะน้ำไม่เพียงพอจะทำการเกษตรก็เลยหาไข่มดแดงขายทำอาชีพนี้มาหลายปีแล้วถามว่าอาชีพนี้โฟร์มะต้องสู้ชีวิตมะคุณชีวิตมันต้องสู้กันหมดอ่ะต้องสู้เหมือนกันสู้กับอะไรมดแดงมากัดหมดแดงก็แข็งครบค่าก็เสื้อครบค่าต้องเคยฟังเพลงนี้มั้ยเคยฟังนะเพลงเก่ามากนะคะคุณผู้ชมเนาะถ้าไม่แก่จริงจะร้องไม่ได้เลยหมดแดงก็แข็งครบค่าคุณผู้ชมต้องยอมให้มดแดงรุมกัดหน่อยเพราะอะไรเพราะคุณพี่เนี่ยเขามองการไกลชอบมากไอเดียเขาคืออะไรรู้ป่ะอะไรเขาจะไม่ฆ่ามดแดงคือถ้าฆ่ามันจะจบเรื่องแต่เขาไม่ฆ่าเขาจะใช้วิธีการไล่ให้มดแต่มันหนีไปเองทิ้งไข่เอาไว้เพราะอะไรเพราะมดแดงจะได้ไปทำรังใหม่อ๋อได้ไข่อีกปีหน้ามีไข่ใหม่อีกสุดยอดวิสัยทัศน์ก็คือโอ้โหมองการไกลไม่เอาแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยวังวนมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปมดแดงก็ต้องหนีไปทำรังอีกทำรังเสร็จปุ๊บปีหน้าเราค่อยไปขโมยไข่มาใหม่อีกมดแดงโอ้ยเหนื่อยลูกฉันไม่ได้ฟักสักทีเหนื่อยมดแดงกล่าวโอ้ยเหนื่อยแต่เอาหรอกมดแดงเห็นใจทางเราหน่อยมันอร่อยจริงๆนะเธอไข่เธอน่ะผู้ชมคราวนี้ราคาบ้างราคาเนี่ยขายดีเชียวขีดละ50บาทถ้าเป็นโลเนี่ยโลละ400บาทอันนี้พี่เขาขายแบบไม่แพงมากนะราคาจับต้องได้บางที่อ่ะโขกไปราคาแพงกว่านี้อีกนะนะคะเพราะมันเป็นสินค้าที่มีเฉพาะฤดูกาลก็จะมีดักหนักซอยได้ก็ช่วงมีนาเมษาก็คือช่วงนี้เมนูอะไรแม่พูดฉันไม่ลายสอนหมดแล้วเนี่ยขอเมนูหน่อยเมนูเอาแบบง่ายๆเบสิกก่อนไข่เจียวไข่เจียวไข่มดแดงไข่จะมันจะกรุบกรุบมันมันเปรี้ยวๆแต่ถ้าเมนูโปรดของฉันในใจฉันนะคุณผู้ชมก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงลาบไข่มดแดงหรือจะเป็นแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงได้หมดมันจะมีความเปรี้ยวๆอ๋อจะไปแล้วจะไปซื้อไม่แล้วไข่มดแดงมันจะมีตัวอ่อนๆของมันอยู่ได้ไหมไม่มันเป็นไข่เฉยๆมันยังเป็นไข่อยู่ยังไม่ทันได้ฟักเพราะเรากินเขาก่อนขออภัยด้วยน้องคอยน้องไปสู่สวรรค์ขอบคุณน้องที่เป็นอาหารให้กับพี่ค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยก็อย่างที่บอกคือบ้านเราอะเมืองไทยอะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราที่แสนอุดมสมบูรณ์เมืองไทยไม่ได้โฆษณาเครื่องดื่มหลังสี่ทุ่มครับอินขึ้นมาเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะอ่ะเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นกำลังใจให้กับคนที่รู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่มีช่องทางทำหากินลองดูแถวบ้านมีรังไข่มดแดงหรือเปล่าทำไมจะได้แย่มาขายแต่ว่าต้องระวังด้วยนะแต่คุณผู้ชมต้องระวังนะมดแดงถ้าคุณผู้ชมไม่รู้วิธีคุณผู้ชมอ่วมเลยนะเดี๋ยวมันต่อยเจ็บอยู่นะเอาคนที่มีความชำนาญก็แล้วกันค่ะนะครับโอ้ดีๆแบบนี้นะก็อย่างน้อยๆอย่างเป็นช่วงเวลาที่เราก็สามารถจะทำมาหากินลืมตาอ้าปากได้ในยุคที่มันก็มีโจทย์ยากและความท้าทายอยู่หลายอย่างจริงๆอาจจะฝากนักรังสรรค์อาหารนะครับเผื่อจะลองต่อยอดเมนูให้ไข่มดแดงมันกลายเป็นแบบว่าอาหารที่ทั่วโลกเขาแบบรู้จักพิซซ่าหน้าไข่มดแดงหรืออาจจะเป็นยำไข่มดแดงคลุกซอสทรัฟเฟิลโอ้ทรัฟเฟิลโอ้ดูทรัฟเฟิลกลิ่นมันก็จะมีความแบบหอมกรุ่นขึ้นละมุนมีความอินเตอร์หรือเปล่าได้ไหมไม่รู้นี่กลัวนักวิจารณ์อาหารนี่นักวิจารณ์อาหารบอกว่าขอให้อ่านข่าวต่อไปเดี๋ยวทางเขาจะคิดเองเมนูคือฟังดูแล้วทำยากดูแล้วไม่เข้ากันแต่ลองดูครับเผื่อที่จะต่อยอดได้เนาะครับผมอ้าวข่าวแขก